ืออันที่หนึ่งก็คือลบหลีกและจะบอกเด็กๆว่าเราไม่ใช่เป็นวิชาปันดาอันนี้คือวิชาปันดาวนะครับของเราวิชาปันคนต้องมาถึงตรงนี้ถ้าปันตรงนี้ปันนะครับถ้าไม่งั้นก็ถอนอาวุธก่อนก็คือตัดตรงนี้ก่อนดาบหายไปอันหนึ่งนะครับหลักก็คือถอนอาวุธลงไปก่อนหลบดาบแล้วก็ถอนแล้วก็หลบอีกทีนึงไปฟันนะครับเพราะฉะนั้นหลบหลีกมาเป็นที่หนึ่งหลบหลีกนะครับหลบได้ให้หลบไม่พ้นให้ปัดนะครับนะครับพลิกข้อตลอดเลยหนึ่งหลบได้ให้หลบสองหลบไม่พ้นให้ปัดแล้วค่อยตอบตรงนะครับอันที่สามหลบไม่ทันให้ป้องนี่ก็เหมือนกันผมพลิกข้อไม่ปะทะไม่แล้วอันสุดท้ายคือ1หลบได้ให้หลบ2หลบไม่พ้นให้ปัด3ถัดไม่ทันให้ป้องคำว่าป้องหมายถึงว่าไงหมายถึงว่าดาบปะทะกันแต่ว่าถ่ายแรงออกไม่ได้ชนเข้ามาที่ดาบเราแล้ว100ก็ถ่ายออกไปมากที่สุดที่เราทำได้นะครับผมให้คำจำกัดความว่าป้องอยู่ในหนังสือเขียนไว้อย่างนั้นอันสุดท้ายคือปิดก็คือไม่ไหวแล้วก็ทันมาไม่ไหวแล้วอันนี้คือไม่ทันเต็มที่เลยคือรับนะครับแล้วก็หรือไม่งั้นก็แล้วออกนอกตลาดนะครับในหลักวิทาดาบเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเอาหลักตัวนี้มาจับก่อนแล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมาแล้วเป็นคนบ้าอยู่อย่างก็คือถ้าฉันว่าฉันแน่ใจฉันทำเป็นหนังสือเล่มไหนครับจันเล่มก็หมายถึงว่าขายไม่ค่อยจังคือมีความมั่นใจก็ทำคือหลายปีที่แล้วพอเริ่มเลี้ยงม้าก็ให้ฉันว่าฉันมีความรู้เขียนหนังสือม้าซะเลยเขียนหนังสือม้านะครับแล้วก็คือถ้าขาดทุนก็บอกเมียบอกว่าคือมือฉันไม่ถึงบอกว่าไม่ถึงนะครับแล้วก็พอไปสัก 2-3 ปีก็มีคนโทรศัพท์มาว่าขอซื้อก็ถามเขาบอกว่าซื้อได้ยังไงเขาก็บอกผมซื้อใหม่ครับกำลังจะเริ่มเลี้ยงม้าแล้วพักพวกบอกว่าถ้าจะเริ่มเลี้ยงม้าต้องอ่านหนังสืออาจารย์ก่อนเนี่ยอันนี้มีลูกนะครับแล้วก็ข้างในนี่แล้วก็ขออนุญาตอาจารย์ผู้หญิงเขาบอกว่าขอยืมตังค์ไว้เขียนหนังสือพวกนี้ได้อันที่หนึ่งต้องมีความรู้นะครับในเมืองไทยน่าจะมีความรู้อย่างนี้ตั้งเยอะเลยผมจะขาดเล่นอีกเล่นครับเรื่องนี้แล้วกันข้อที่หนึ่งต้องมีความรู้นะครับเสร็จแล้วข้อที่สองคือต้องเขียนเป็นข้อที่สองต้องเขียนเป็นนะครับข้อที่สามต้องถ่ายต้องทั้งแสดงแบบและถ่ายแบบได้คือถ้าแสดงแบบไม่ได้ถ่ายแบบไม่ได้ไปตั้งเขาถ่ายแพงมากที่สามนะครับข้อที่สี่ต้องทำอาร์ตเวิร์กได้ก็คือเรียงให้อยู่หน้าไหนข้อที่ห้าต้องมีเงินพิมพ์ตอนที่สื่อสุราไม่หวานเลยครับอันนี้ไม่หวานเพราะว่าเดี๋ยวอะไรจะถามไหมพูดมากไปก็ตอนที่สี่นะครับรู้ก่อนเลยมันก็ชิคโคแล้วก็ส่วนพันธุ์ผักมันก็ภาษาโทรศัพท์โทรชิงคมเก๋พันลำลาดิสายอันสุดท้ายที่จูโจมก็คือบุกให้เขาจนเขาขยับเราบุกก่อนเขาขยับบุกมาแต่ว่าเด็กๆพวกนี้เราเอาพันลำเพราะนั้นตอนนี้ถอดพันลำอย่างเดียวเลยเพราะนั้นใครไม่ย้ายเท้าพีดไม่ย้ายเท้าพีดเขาย้ายเท้าพีด